ต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดในปี58 58 59แล้วก็คนที่แจ้งไปแจ้งตำรวจเนี่ยคือผบ.ทบ.อุดมเดชนะอุดมเดชรัตนเสถียรตอนนั้นใช่แล้วก็จนกระทั่งแบบเนี้ยก็คือแบบอัยการตอนนั้นก็สั่งฟ้องอัยการในครั้งนั้นนะถ้าเราอ่านตามคำแถลงของอัยการนะอัยการในครั้งนั้นสั่งฟ้องพอสั่งฟ้องแล้วเนี่ยคุณทักษิณกลับมาเนี่ยคุณทักษิณก็ร้องขอความเป็นธรรมให้สอบสวนใหม่ก็คือให้สอบเพิ่มเติมให้สอบสวนเพิ่มเติมแต่อัยการก็ยังสั่งฟ้องอัยการสูงสุดครั้งนั้นก็เป็นอัยการสูงสุดที่สั่งฟ้องก็ทั้งคดีคอมพรบคอมแล้วก็คดี112ผมยังงงพรบคอมยังไงคือคุณทักษิณแกเผยแพร่ผ่านพรบคอมเองแกเป็นคนให้สัมภาษณ์อันนี้งงเพราะว่าถ้าพรบคอมมันน่าจะต้องเป็นเพจตัวเองอาจจะลงเพจตัวเองหรือเปล่าเพราะถ้าไม่ลงเพจตัวเองไม่น่าจะโดนไม่น่าจะโดนอีกจะลงเพจตัวเองน่าจะไปฟ้องคนที่เอาไปลงสิใช่ไหมการเอามาลงเพจเนี่ยแต่ว่าจริงๆมันก็คือคำให้สัมภาษณ์ซึ่งมันสำนักข่าวเกาหลีเผยแพร่ใช่ป่ะถ้าคำโดยถ้าคำมันก็ไม่น่าจะมีอะไรใช่ไหมแล้วก็ห้ามพูดถ้าคำใช่ป่ะผมว่า112เรื่องนี้มันเป็นเรื่องถ้อยคำสำหรับผมนะพี่เถอะเพราะว่าถ้าคนทักษิณไม่โดนเนี่ยก็แปลว่าใครๆก็ใช้คำนี้ได้แล้วเอาไปนี้ไงคือ112มันมีไว้เพื่อไม่ให้มีถ้อยคำไงมันคือการไซเลนต์ใช่ไหมเอาเงี้ยคุณทักษิณพาดพิงองคมนตรีแต่ไม่ได้ระบุชื่อใครแล้วก็คุณทักษิณบอกว่าใช้คำว่าพาเลทเซอร์เคิลใช่ป่ะซึ่งอันนี้มันก็ไม่ได้หมายถึงตัวก็นั่นแหละประเด็นคือ112อันเนี้ยสำนวนฟ้องเราได้เห็นหรือยังว่าโดน112เนี่ยเรื่องอะไรดูหมิ่นใครดูหมิ่นคอมมอนตีหรือว่าดูหมิ่นใครไม่ตัวคำพูดแบบไม่มีที่มันใช้คำที่ใช้มันเป็นที่เผยแพร่แบบตอนนั้นละจำกันได้อยู่ใช่แต่ประเด็นของผมก็คือว่าถ้าคุณไม่ฟ้องเนี่ยคำเหล่านี้จะเป็นคำที่ใช้ได้ใช่ไหมมันถึงต้องโดนฟ้องนะครับเพราะว่าการกระทำแบบนี้มันถึงต้องโดนฟ้องไว้ก่อนส่วนถ้าเขาจะให้หลุดเนี่ยอันนี้ต้องไปดูวิธีแต่ถ้าไม่ให้หลุดเนี่ยก็แปลว่าคำเหล่านี้จะเป็นคำที่ใช้พูดไม่ได้ใช้วิเคราะห์ไม่ได้ต่อไปผมเลยถามไงว่าตกลงวัตถุประสงค์การฟ้องเนี่ยถ้าใครมีใครเห็นจำนวนหรือยังว่าเป็นการฟ้องเพราะว่าไปมีก็ยังไม่เห็นหรอกแต่ว่าทุกคนก็สันนิษฐานว่าก็รู้แหละว่านี่มันเป็นมันเหมือนจะเป็นชนักทางการเมืองให้คุณทักษิณใช่ป่ะอย่างน้อยคุณต้องขึ้นศาล3ชั้นน่ะกี่ปีอ่ะแต่ว่าก่อนจะขึ้นศาลเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นว่าคุณทักษิณถ้าไปรายงานตัวนะภายในเดือนหน้าใช่มั้ยครับคือจะตอนนี้มันแน่นอนแล้วว่าคุณทักษิณโดนฟ้องแต่ว่าจะชนะหรือไม่ชนะเนี่ยมันเป็นสเต็ปที่2อ่ะสเต็ปแรกก่อนเลยก็คือว่าโดนแล้วทีนี้มันก็จะอยู่ที่ว่าได้รับประกันตัวหรือเปล่ากับ2ก็คือได้รับการประกันตัวหรือไม่เนี่ยมันก็จะเกี่ยวพันกับว่ามันมีคดีอื่นด้วยคดีอื่นก่อนหน้านี้มันจะสัมพันธ์กันหรือเปล่าไม่มีละมันหมดละไม่ใช่อันนี้ที่พักโทษเนี่ยตอนนี้เขาถูกพักโทษอยู่ไงใช่ไหมเขาถูกพักโทษอยู่ใช่ไหมครับเขาไม่ได้ว่าไม่ผิดนะเขาถูกตัดสินไปแล้วแต่ไม่ต้องอยู่ในคุกคำถามก็คือว่าคนที่ไม่ต้องอยู่ในคุกอยู่แล้วเมื่อมาโดนคดีใหม่ใช่ไหมครับคดีนี้คดี112เนี่ยจะเป็นคดีที่เขาไม่ต้องไปเจอคำตัดสินใหม่ว่าจะโดนจะติดจะได้รับการเขาเรียกประกันตัวหรือเปล่า